ระทรงโปรดสิมาเยี่ยมเยียนเราด้วยสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเป็นความอธิษฐานขอพระเจ้าชำระชีวิตของเราด้วยกันสิครับอย่าให้วันนี้สิ่งใดทำให้เราค้างคาใจของเราที่เราจะทำให้เราไม่แสวงหาพระเจ้าได้พระเจ้าข้าขอพระองค์ยกความกังวลในชีวิตของเราออกไปขอพระเจ้ายกความบาปในชีวิตของเราออกไปขอพระเจ้ายกความอ่อนแอทั้งปวงในชีวิตของเราออกไปพระเจ้าข้าเพื่อที่วันนี้หัวใจของเรานั้นจะไว้วางใจในพระเจ้าเราจะเชื่อมั่นในพระองค์มากยิ่งขึ้นพระองค์เจ้าข้าความหวังใจของพระองค์นั้นอยู่ในชีวิตของเราเสมอพระองค์เจ้าข้าขอพระโลหิตของพระองค์ชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าโอ้เจิมที่ประชุมแห่งนี้พระองค์เจ้าข้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะมาเสด็จมาเยี่ยมเยียนเราได้ไม่มีความผิดบาปไม่มีสิ่งใดที่เป็นความชั่วร้ายใดๆที่จะค้างอยู่ในชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้าขอให้พระนิเวศของพระเจ้าเป็นนิเวศที่บริสุทธิ์ต่อพระองค์เสมอโอ้เป็นนิเวศที่บริสุทธิ์ที่พระเยซูคริสต์ได้ชำระและพระองค์ทรงโปรดไถ่ไว้แล้วพระองค์เจ้าข้าโอ้พระองค์เจ้าข้าขอความบริสุทธิ์ของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราที่วันนี้เราจะนมัสการพระเจ้าที่วันนี้เราจะเข้ามาแสวงหาพระองค์ได้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้อยที่ทั้งขอพระเจ้าประทานความชื่นชมยินดีมาสู่ชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้าสันติสุขของพระองค์ไม่เหมือนกับสันติสุขที่โลกนี้ให้ความชื่นชมยินดีของพระองค์เต็มเปี่ยมในหัวใจของเราเมื่อเราเชื่อและไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะให้เรารู้ว่าพระองค์อยู่กับเราเสมอขอให้วันนี้เราได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีให้ความชื่นบานของพระเจ้าเต็มเปี่ยมในหัวใจของเรามากขึ้นทุกวันโอ้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอให้ความชื่นชมยินดีหลั่งไหลมาสู่พวกเราทุกคนที่นี่ให้ความทุกข์ร้อนในหัวใจของเรานั้นจะหมดไปโอ้ความกังวลในชุดของเรานั้นจะสูญหายไปเจ้าข้าเพราะพระเจ้าอยู่ที่นี่เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราโอ้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาน้องอธิษฐานอวยพรคนข้างๆด้วยกันให้บอกว่าวันนี้ขอให้คุณพบพระเจ้าอธิษฐานเผื่อเขาได้กันให้พระเจ้าพูดบางอย่างกับเขานะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าอธิษฐานครับพระองค์อธิษฐานเผื่อพี่น้องครับพระองค์ทุกคนวันนี้ไม่มีสักคนที่หัวใจเขาแสวงหาพระเจ้าแล้วเขาจะไม่พบพระองค์เลยโอ้เมื่อเขาเปิดปากออกร้องสรรเสริญพระเจ้าเมื่อวันนี้เขาทูลขอต่อพระองค์พระองค์จะเป็นคำตอบในชีวิตของเขาเมื่อเขาขอพระพรของพระเจ้าลงมาพระพรของพระองค์จะเต็มเปี่ยมในชีวิตของเขาพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าอวยพระพรที่ประชุมแห่งนี้ให้พระเจ้าอยู่กับเราด้วยสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนฮาเลลูยาพี่น้องให้เราลุกขึ้นยืนนมัสการพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับนมัสการพระเจ้าด้วยใจชื่นชมยินดีด้วยกันฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าปรารถนาให้คนของพระองค์สรรเสริญแล้วก็นมัสการพระองค์ให้เสียงของเรานั้นดังไปถึงแผ่นดินสวรรค์พระองค์เจ้าข้าให้คนในโลกนี้กลับมาหาพระเจ้านมัสการพระเจ้าอย่างที่ควรจะเป็นพระองค์เจ้าข้าอย่าให้มีสักคนหนึ่งเลยที่เขาทอดทิ้งไปจากพระองค์ที่เขาจะหันหน้าไปจากพระเจ้าแต่เขาจะกลับมาหาพระเจ้าโอ้นมัสการพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดฮาเลลูยาฮาเลลูยาไปดีด้วยกันฟังเสียงได้ยินไหมสั่นสะเทือนเขาสั่นเทือนเปล่งเสียงไปทั่วฟ้าจนแผ่นน้ำสูงลงมาจนต่ำสุดเสียงแห่งไม่มีจุดจบก้องเครื่องวัดทุกสวรรค์แผ่นดินกราบลงสั่นสะเทือนนมัสการจอมราชาผู้ครองโลกจักรวาลเพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่ให้มัน
้องไม่ใช่แค่วันนี้ที่เป็นวันที่เราจะมาสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่เป็นวันเดียวที่เราจะมาเฉลิมฉลองในวันสบาโตแต่พระเจ้าอยู่กับเราทุกวันพระเยซูคริสต์ไถ่เราแล้วเราจะมาสรรเสริญพระเยซูทุกวันเห็นไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าโอ้สรรเสริญพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าผู้ทรงรักเราก่อนฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนพระเยซูพระบุตรองค์เดียวทรงทรงพร้อมช่วยฟังจนมรณะเอเมนทรงยอมทนรับบาปของฉันทรงสละพระองค์ชื่นชมยินดีให้คนข้างๆเราเห็นหน่อยสิเพลงนี้เนี่ยบางเนื้อก็เขียนว่า
ชูใจยินดีผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆกว่าเนื้อเดิมเขียนว่าชูใจยินดีมันดูไม่ใช่ภาษาเราก็เลยเปลี่ยนเป็นด้วยใจที่ยินดีในพระเจ้าใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้ยินดีเพราะว่าตัวเราเองแต่ว่าเรายินดีเพราะว่าพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตเราน้องร้องอีกสักครั้งหนึ่งไหมด้วยใจยินดีและชื่นชมในพระองค์ด้วยใจยินดีและชื่นชมจากใจของเราด้วยใจยินดีและชื่นชมในพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าของเราด้วยใจยินดีด้วยใจยินดีและชื่นชมในพระองค์ด้วยใจยินดีและชื่นชมในพระองค์ด้วยใจยินดีและชื่นชมในพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าของเราคนที่อยู่รอบข้างเราที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าพระองค์ก็เป็นพระเจ้าของเขาเช่นเดียวกันน้องให้เรานำความรักของพระเจ้าไปสู่คนเหล่านั้นด้วยกันดีไหมครับสอนเขาให้รู้จักพระเจ้าให้เขาไว้วางใจในพระองค์ให้เขาเชื่อในพระเจ้าได้สุดใจฮาเลลูยาน้องวันนี้เรามานมัสการพระเจ้าด้วยความหวังที่เราไว้วางใจในพระเจ้าสิครับเตรียมใจของเราเข้ามาแสวงหาพระเจ้าด้วยกันเชื่อมั่นในพระองค์พระองค์ทรงเป็นกำลังและเรี่ยวแรงของเราทั้งหลายพระองค์เป็นความหวังใจเดียวในชีวิตของข้าพระองค์โอ้พระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์จะเผชิญทุกสิ่งได้อย่างไรถ้าพระองค์ไม่ได้อยู่ใกล้ๆข้าพระองค์จะฝ่าฟันชีวิตที่เหลืออยู่นี้ได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้ไว้วางใจในพระองค์ขอให้ข้าพระองค์ไว้วางใจในพระเจ้าเชื่อมั่นในพระองค์ด้วยสุดใจYeah.
จะดีจะร้ายเพียงใดข้ายินดีและสุขใจในทางพระองค์เสมอช่วยพระเจ้าข้าผู้จนทุกสิ่งและพระองค์ผู้เสริมกำลังข้าไปเชิญเป็นเช่นไรพระองค์ยังเหมือนเดิมแม้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปแต่พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอไว้
สรรเสริญพระองค์จบจนวันสุดท้ายพระองค์เจ้าค่ะโอ้ไม่ว่าสิ่งใดผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเราจะสรรเสริญพระองค์ได้จิตวิญญาณของเราจะยกชูพระองค์ตลอดไปพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวเนื้อนามทั้งปวงคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงไถ่เราออกจากความตายโอ้เนื้อนามใดๆคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสละพระชนเพื่อเราวันเวลาที่เปลี่ยนไปเราไม่เปลี่ยนแปลงมีความรักและเมตตาอยู่เสมอสมควรที่จะร่างกายสั่น
ชาผู้เดียวทรงสมคุณพระเยซูคริสต์ผู้เดียวทรงสมคุณLet all kings believe.
ชีวิตมาสู่เราพระองค์ได้ประทานลมหายใจใหม่ให้กับเราพระเจ้าค่ะจิตวิญญาณของเราจึงเป็นของพระองค์จิตวิญญาณของเราจึงเป็นของพระองค์เราได้ยอมมอบถวายชีวิตของเราแด่พระองค์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายมากกว่าบทเพลงที่เราร้องมากกว่ามือที่เราชูขึ้นคือหัวใจที่เรายกย่องและให้พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่อยู่ภายในชีวิตของเราโอ้ฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่วันนี้เราขอถวายความยิ่งใหญ่แด่พระองค์ขอพระสิริเป็นของพระเจ้าให้ฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมีของพระองค์ให้หัวใจของเรานั้นเป็นที่นั่งแบบของพระที่ประทับของพระเจ้ามากกว่าบทเพลงที่เราร้องมากกว่ามือที่เราชูขึ้นคือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่ในหัวใจของเราทั้งหลายวันนี้เราขอให้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองใจของเราขอให้พระนามของพระองค์นั้นอยู่เหนือทุกนามในชีวิตของเราเราขอถวายชีวิตของเราแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายเข้ามาหาพระองค์พระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยใจที่อยากนมัสการพระองค์ด้วยมือที่ชูขึ้นด้วยจิตใจที่จดจ่ออยู่ในพระเจ้าและเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เราขอให้พระเจ้าทรงโปรดเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือชีวิตของเราในทุกวันและทุกเวลาขอพระเจ้าให้ทุกกิจกรรมที่เราทำให้ทุกอิริยาบถที่เราใช้ชีวิตเราเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตของเราในเวลานั้นให้พระองค์ไม่ได้เพียงแค่ยิ่งใหญ่ในวันอาทิตย์เท่านั้นแต่พระองค์ยิ่งใหญ่ในครอบครัวของเราพระองค์ยิ่งใหญ่ในการงานที่เรากระทำพระองค์ยิ่งใหญ่ในทุกมือที่เราจับต้องขอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เสมอไปเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์และเราทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนอันนี้อยากให้เราได้สงบใจด้วยกันนะครับเราจะเป็นเวลาที่เราจะร่วมระลึกถึงสิ่งหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ได้สั่งพวกสาวกให้ทำเพื่อระลึกถึงพระองค์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วก็คือพิธีมหาสนิทซึ่งผู้เชื่อได้ทำเช่นนี้ร่วมกันมาตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมานะครับในทุกวันอาทิตย์แล้วก็ในระหว่างสัปดาห์ทั่วโลกคริสเตียนจำนวนมากได้ทำพิธีนี้เพื่อระลึกถึงพระเยซูผมอยากให้ทุกท่านได้สงบใจของท่านในเวลานี้นะครับให้เป็นเวลาที่ท่านได้จิตใจของท่านได้นิ่งสงบลงแล้วก็กลับมาที่แม่กางเขนผมอยากให้พิธีมหาสนิทในวันนี้เป็นพิธีที่มีความหมายและพิเศษต่อท่านผมอยากให้ท่านมาถึงหัวใจของพระเจ้าหรือหัวใจของคริสเตียนคือการที่พระองค์ได้ส่งพระบุตรองค์เดียวมาตายเพื่อไถ่บาปเราทั้งหลายให้วันนี้เรานั้นได้สงบใจของเราลงกลับมาสู่ไม้กางเขนกลับมาสู่ช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์นั้นได้ต้องทนทุกข์ลำบากโอ้ฮาเลลูยาให้ท่านได้สงบใจของท่านระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์นั้นต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อเราทั้งหลายSo
าอย่างงดออกและเป็นเหมือนรากที่แตกหน่อมาจากพื้นดินแห้งแล้งท่านไม่มีความงามหรือความสง่าที่จะให้พวกเรามองดูและไม่มีรูปลักษณ์ซึ่งจะทำให้เราพึงปรารถนาท่านถูกดูถูกและดูถูกทอดทิ้งเป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความทุกข์ยากและเป็นดังผู้ซึ่งคนทั้งหลายหันหน้าท่านถูกดูหมิ่นและเราไม่ได้นับถือท่านแน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของเราและหอบความเจ็บปวดของเราไปกันนั้นพวกเรายังคิดว่าท่านถูกตีคือถูกพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจแต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเราท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพและที่ท่านถูกเคี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษาเราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเองและพระยาเวทรงวางความบาปผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่านท่านถูกบีบบังคับและถูกข่มใจถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปิดปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าและเหมือนแกะที่เป็นใบ้ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันเช่นใดท่านก็ไม่ปิดปากของท่านเช่นนั้นเลยท่านถูกนำตัวไปด้วยการบังคับและการตัดสินและคนในยุคสมัยของท่านนั้นมีใครเล่าที่คิดว่าที่ท่านถูกตัดออกไปจากแผ่นดินของคนเป็นนั้นที่ท่านถูกตีนั้นเพราะการทรยศของชนชาติของข้าพเจ้าและเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนธรรมและเขาจัดท่านไว้กับเศรษฐีในความตายของท่านแม้ว่าท่านไม่ได้ทำการการลุนทารุณใดๆและไม่ได้หลอกลวงใดๆในปากของท่านแต่พระยาเวยังทรงประสงค์ให้ท่านบอบช้ำด้วยการบาดเจ็บเมื่อชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปท่านจะเห็นพงพันธุ์ของท่านท่านจะยืดวันเวลาของท่านพระประสงค์ของพระยาเวจะเจริญขึ้นในมือของท่านภายหลังความลำบากของตัวเขาจะเห็นและพึงพอใจด้วยความรู้ของเขาผู้รับใช้ชอบธรรมของเราจะทำให้คนจำนวนมากเป็นคนชอบธรรมและเขาจะแบกความผิดบาปผิดทั้งหลายของพวกเขาเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งส่วนหนึ่งแก่เขาเช่นเดียวกับคนใหญ่โตและเขาจะแบ่งของริบกับพวกผู้ใหญ่เพราะเขาเทตัวของเขาลงถึงความมรณาและถูกนับเข้ากับพวกคนทรยศเขาเองแบกบาปของคนจำนวนมากและขออ้อนวอนเพื่อพวกคนทรยศวันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงถูกทรยศเพราะการทรยศของเราทั้งหลายพระองค์รับการเคี่ยนตีเพื่อทำให้เราทั้งหลายนั้นหายดีพระองค์รับความทุกข์ทรมานเพื่อทำให้เราทั้งหลายนั้นรับเสรีภาพพระองค์ยอมสิ้นพระชนเพื่อเราทำให้เราทั้งหลายนั้นมีชีวิตขึ้นให้เวลานี้เป็นเวลาที่ท่านได้ระลึกถึงพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อแบกบาปกรรมชั่วเพื่อสิ้นสุดการรับโทษการรับกรรมทั้งสิ้นที่ไม่กังเขนให้เวลานี้เป็นเวลาที่ท่านได้ระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงไถ่บาปท่านทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งของพระองค์มาอยู่ที่โต๊ะเสวยของพระองค์ในค่ำคืนวันนั้นที่พระองค์ได้บอกพวกเหล่าสาวกให้ทำตามเช่นนี้เพื่อเป็นที่ลึกถึงพระองค์วันนี้เรากลับมาและเรานั่งอยู่ที่โต๊ะนั้นเพื่อจะระลึกถึงพระองค์เพื่อจะระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้กระทำเพื่อเราทั้งหลายว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพวกท่านนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาทรยศพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูพระองค์ได้หยิบขนมปัง
ครั้นเมื่อพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ทรงหักและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราพี่น้องครับขนมปังที่อยู่ในมือของเราทั้งหลายนั้นเล็งถึงพระกายของพระองค์ที่แตกหักเพื่อการทรยศของเราทั้งหลายที่แตกหักเพราะการละเมิดของเราทั้งหลายวันนี้เรารู้ว่าพระองค์นั้นรับโทษทันทั้งหมดสิ้นแล้วสิ้นบาปกรรมเวรแล้วที่ไม้กางเขนเพื่อเราทำให้เราทั้งหลายนั้นเป็นไทยและมีเสรีภาพเราทั้งหลายขอรับขนมปังนี้ด้วยใจขอบพระคุณร่วมกันหลังจากรับประทานอาหารแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยด้วยกับกริยาอย่างเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราจงทำอย่างนี้คือเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้จงดื่มเพื่อระลึกถึงเราน้ำองุ่นที่อยู่ในมือของเราทั้งหลายในเวลานี้เล็งถึงพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ซึ่งหลั่งออกเพื่อชำระความผิดบาปของเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบาปในอดีตบาปในปัจจุบันและบาปในอนาคตไม่มีบาปใดที่พระองค์ชำระไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นบาปที่แดงฉานพระองค์ชำระให้ขาวยิ่งกว่าหิมะด้วยพระโลหิตของพระองค์ให้เรารับน้ำองุ่นนี้ด้วยใจขอบคุณพระเจ้าร่วมกันว่าเมื่อใดที่เรากินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เราก็ได้ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพิธีมหาสนิทที่เราได้ร่วมใจกันระลึกถึงพระองค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับเหตุการณ์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วที่พระองค์สิ้นพระชนเพื่อเราทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์และเราจะร่วมระลึกถึงพิธีนี้และเราจะร่วมระลึกถึงพระองค์เสมอไปเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน